บนสูงเบนถอยเบนตักบนสูงบนฮึครับสวัสดีครับท่านผู้อย่างใจดีวันนี้ก็มาทำการลงคลิปครับเพื่อให้กับคุณยายทองพูนนี่เป็นกำลังใจให้ครับคุณยายนะครับสวัสดีท่านพ่อคุณแม่ที่ใจดีวันนี้ก็คุณยายได้ขึ้นจากน้ำมาเพื่อจะไปถูต้นไม้นะครับตามอัธยาศัยของเขานะครับครับขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ได้อุปการะอุดหนุนอาหารออนไลน์เมื่อวันอังคารนะครับคุณแม่ใจบุญครับที่ได้ช่วยเหลือคะแนนสงสารให้กับคุณยายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณยายทองพูนนะครับนี้เล่นน้ำเสร็จก็ขึ้นมาครับครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ตามชมคลิปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับคุณยายก็ได้กินอาหารผลไม้นะครับก็ดีใจที่ทุกท่านที่ช่วยเหลือมาอุดหนุนมาด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามมากับคุณยายทองพูนช่องทองพูนใจดีนะครับวันนี้ก็คุณยายขึ้นจากอาบน้ำเสร็จเดินถูข้างในน้ำอยู่นะครับคุณสวัสดีครับพ่อแม่ FC ทุกท่านนะครับที่ได้ชมคลิปนี้ก็วันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับที่จะคุณตาจะทำการไลฟ์สดขายผลไม้ออนไลน์นะครับเพื่อให้กับคุณยายได้กินครับอาหารอร่อยๆที่คุณยายที่ชอบนะครับอาหารนุ่มๆเช่นกล้วยเช่นแตงโมเช่นแตงไทยนะครับอันนี้ก็เตรียมไปพรุ่งนี้หมดแล้วนะครับทุกท่านก็จงดูคลิปนี้นะครับได้คอมเมนต์มาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กับช่องคุณยายทองพูนด้วยนะครับก็ดีใจด้วยนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับที่ไม่ทิ้งกันครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีเมตตาให้กับคุณยายนะครับช่วยเป็นสะพานบุญมาวันนั้นก็ผมก็ทำการไลฟ์สดได้ตะกร้าละ50คะแนนก็ขอบพระคุณที่ให้ผมเป็นสะพานบุญให้กับคุณแม่ทองภูใจดีก็ต้องก็กราบสวัสดีทุกท่านขอบคุณที่ท่านมาอุดหนุนช่วยเหลือให้กับคุณยายไปยายปะมาถอยมาคุณถอยมาเร็วดูแมลงเยอะเลยนั่นแมลงโตมกินเลือดแล้วน่ะไปเฮ้ยไปยังไปเฮ้ยเบนมาดูเล่นนะครับถูนะครับนี่ครับขันตูดขันหลังครับไม่เบนไปวันนี้ก็อากาศดีกับครึ้มก็น่าจะยังไม่มีฝนนะครับกาแดดร่มช่วงจะเย็นๆแล้วมั้งครับที่ท้องฟ้ามีดำๆมาแล้วครับไม่รู้จะตกไม่ตกนะครับไป
ยายไปขึ้นไปขึ้นมาเฮ้ยดูเล่นอยู่นี่เดี๋ยวมาไปไปไปเฮ้ยเร็วไปไปไปคุณยายก็จะเดินไปถูต้นไม้ครับเฮ้ยครับก็หันหน้าจะกลับบ้านนะครับก็อยู่นี่ก็แดดร้อนมากครับช่วงทุกวันเลยเมื่อวานนี้ยิ่งร้อนจัดเลยครับคุณยายไม่ได้ออกไปไหนพอดีคุณตาไม่ได้ลงคลิปเนื่องจากไปทำงานหวานข้าวครับยังไม่เสร็จนะครับพอดีวันก่อนแล้วก็ฝนตกครับก็เลยทำไม่ได้ครับต้องมาช่วงวันหลังมาทำคลิปนี้ครับนี่กินหญ้าธรรมชาตินะครับคุณยายอร่อยดีครับหญ้าอ่อนๆถอนกินเลยครับเราจะได้กินหญ้าอ่อนอย่างนี้ครับนี่แหละครับหญ้าก็สั้นๆครับหญ้าไม่สวยนี่เป็นหญ้าเรียกหญ้าตีนตะขาบครับนี่ช้างชอบมากครับยายชอบกินหญ้าอ่อนครับอย่าลืมครับวันพรุ่งนี้ก็แม่คุณตาจะทำการไลฟ์สดอีกครั้งหนึ่งครับช่วงวันศุกร์นะครับช่วงเช้าประมาณ8โมงกว่าครับ8โมงครึ่งนะครับก็ดูคลิปนี้ก็ทุกท่านคุณแม่ที่ใจดีดูคลิปนี้แล้วก็ครับติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายสับตะไคร้ด้วยครับเพื่อให้กำลังใจกับคุณยายอ๋อเหยียบพืชเขายายไปทำไมเนาะเอาเบนมาเอิญกินแถวนี้แหละนี่ครับกินยาธรรมชาติอย่างนี้เหยียบพริกขาวกินอย่างอร่อยอร่อยนะครับคุณยายให้อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ได้วันหนึ่งก็ต้องออกมาทุกวันนะครับลงอาบน้ำเสร็จก็กินหญ้าถือต้นไม้ตามอัธยาศัยของเขาเขาชอบยังไงก็ให้ตามใจเขาขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงนะครับครับก็ไม่มีเวลาอะไรมากครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ใจดีพ่อ FC คุณแม่ FC ทุกท่านนะครับคุณตาขอขอบพระคุณที่ผ่านมานะครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญครับโรคร้ายสิ่งใดๆอย่าให้เบียดเบียนขอให้คุณแม่พี่ FC ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญครับให้อายุมั่นขวัญยืนทุกๆท่านนะครับ
ก็วันนี้กับผมขอบอกเลยว่าพรุ่งนี้คุณตาจะทำการไลฟ์สดครับบอกอีกครั้งครับก็ใครมีอะไรคอมเมนต์มาครับเบอร์คุณตา0810677275ครับนะครับใครมีอะไรก็บอกคุณตาได้นะครับไม่ว่ากันครับทวงติงกันได้ทักทายกันได้นะครับก็วันนี้ก็ลงคลิปแค่นี้ก่อนนะครับได้ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่ให้เป็นกำลังใจให้กับคุณยายทองพูนใจดีนะครับครับที่ช่องคุณแม่ทองพูนนะครับก็คงจะได้ทราบดีครับท่านใดที่ท่านใดที่ได้ติดตามชมคลิปนี้ครับก็เป็นที่พอใจนะครับคุณยายก็อยู่แบบการลำบากของคุณยายก็จะส่วนมากก็จะมาออกหากินแถวปากอ่างปากน้ำแม่น้ำตรงนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีแค่นี้ก่อนสวัสดีครับก็พรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันศุกร์ที่จะทำการไลฟ์สด